อนนี้แอปเปิลอยู่ที่เซ็นทรัลพาร์คนะเจ้าของ Icon of the Seas นะเจ้าของRoyal Caribbean International นะเจ้าที่นี่ก็จะใหญ่มากเลยนะเจ้ามีทั้งหมด20ชั้นนะเจ้า Icon of the Seas นะเจ้าสร้างที่ประเทศฟินแลนด์นะเจ้าเมืองตูรกุก็คือเมืองที่แอปเปิลยูนะเจ้านี่นะเจ้ารู้อันนี้เป็นต้นไม้จริงๆเลยนะเป็นต้นไม้เป็นดอกไม้จริงๆเลยนะแล้วก็จะมีแบบร้านอาหารมีคาเฟ่มีอย่างเยอะแยะเลยแบบยิ่งใหญ่มากสวยมากขอบอกแอปเปิลก็จะพยายามถ่ายทุกช็อตนะเจ้าเพราะว่ามีทั้งหมด20ชั้นนะเจ้าสำหรับเซ็นเตอร์พาร์คนี่จะอยู่ยิ่งใหญ่นะเจ้าเท่าสนามฟุตบอล3สนามนะเจ้าใหญ่มากเจ้ามีทุกอย่างเจ้าวันแรกนะเจ้าคุณก็จะได้ทาน lobster ตัวนะเจ้าแล้วก็จะมี seafood zone มี international zone มีทุกอย่างนะเจ้าสตาฟส่วนมากก็จะเป็นชาวอินเดียชาวฟิลิปปินส์ชาวอินโดนะเจ้าทีนี้มีสตาฟอยู่คนหนึ่งที่มาจากเมียนมาอ่ะโอ้โหเห็นอยู่คนนึงอ่ะเพราะส่วนมากจะมาจากฟิลิปปินส์แล้วก็อินเดียเยอะนะเจ้าเนี่ยนะเจ้าดอกไม้อันนี้เป็นห้องว่าดอกเข็มแม่นปะก็บ้านเฮาอ่ะไอ้คนว่าแน่ใจประชัวว่าฮูจังพันใหม่ตัวไหนแต่น่าจะใจดอกเข็มที่นี่ก็จะมีอย่างที่บอกว่าเป็นพืชพันธุ์ดอกไม้ต้นไม้อย่างต่างๆของเจ้าเนี่ยอย่างที่เห็นนะแล้วก็จะมีแบบคอฟฟี่ร้านอาหารนี่อยู่เยอะแยะเลยเนี่ยเห็นปะเดี๋ยวจะพาดูมันจะมีดอกอันเนี้ยแอปเปิลบะฮูจักเนี่ยอันเนี้ยดอกอะไรอย่างเนี้ยเนี่ยดูดิเนี่ยความใหญ่ความอลังการนะจ๊ะที่แอปเปิลพักก็คือแบบเป็นห้องอย่างก็เป็นหัวของเป็นกระจกของไอคอนออฟเดอะซีอ่ะห้องแบบนั้นแหละที่แอปเปิลพักอ่ะอันนี้ก็จะมีแบบพวกแบบของแบรนด์เนมต่างๆเจ้าบอกว่าจะเป็นพวกเนี้ยเห็นปะแบรนด์ที่มีชื่อเสียงขนาดพวกคาเทียพวกฮอปลอตโอเมก้าและนี่ก็จะเป็นเจ้าของดีด้วยที่สุดในโลกเนี่ยตรงเนี้ยเห็นปะริกาเลียนะเจ้า Five Watches นี่นะเจ้าอันนี้เป็นต้นไม้จริงๆนะเจ้าเป็นแจ๊สเป็นบลูส์ก็คือแบบแจ๊สแล้วก็บลูส์มิวสิกนะเจ้าเหมือนกับแบบว่าเหมือนกับแบบคือแบบว่ามาเที่ยวแบบโอ้ยมีความสุขมากเลยแล้วแบบเป็นช่วงฮันนีมูนด้วยนะเจ้าก็เลยเลือกเพราะว่าเรือนี่เพิ่งเปิดได้7อาทิตย์เองนะเจ้าเนี่ยสำหรับอาทิตย์นี้ก็คือมีทั้งหมด 7,000 กว่านะเจ้าเฉพาะลูกค้านะแต่คือถ้าแม็กซิมัมมันจะได้ประมาณหมื่นอะหมื่นกับสองหมื่นสองอะประมาณเนี่ย12,000อะประมาณเนี่ยแม็กซิมัมนะบอกเลยยิ่งใหญ่เหมือนกับแบบเหมือนกับอยู่บนเรือเลยอะแบบมีทุกอย่างเลยนี่คือแบบสวรรค์จริงๆเป็นอย่างที่แบบกว่าจะมาถึงวันนี้ได้แบบโอ้โหทำไมรู้สึกแบบเกิดมาแล้วแบบโชคดีจังโชคดีที่อ
อดีตเกิดมายากจนมากนะเจ้าถ้าเมื่อเราพยายามถ้าเมื่อเราอดทนถ้าเมื่อเราพยายามทำความดีอย่างต่างๆนะเนาะอดทนขยันทำการทำงานอย่างเงี้ยนี่นะเจ้าแค่นี้ก่อนนะเจ้าบ๊ายบายเจ้าเดี๋ยวไอ้เปิ้นจะชมไปเรื่อยๆเนาะจะมีแบบหลายๆชั้นไปพอมีทั้ง20ชั้นนะแค่นี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า